สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานเห็ดฟางเหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มีวิธีการเก็บแบบง่ายมาฝากเลยล่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เริ่มที่การเลือกเห็ดฟางเลยค่ะให้เลือกเห็ดที่เป็นเห็ดตูมนะคะและที่สำคัญต้องแห้งด้วยค่ะเลือกที่ดอกสีขาวๆนะคะสังเกตดูเลยค่ะถ้าดอกสีขาวๆนะคะเก็บได้นานแน่นอนค่ะและต้องเลือกที่ไม่ชื้นด้วยค่ะจากนั้นนะคะให้หาตะกร้าแบบนี้มาเลยค่ะ1ใบค่ะตะกร้าที่มีอากาศถ่ายเทได้ง่ายนะคะแล้วนำกระดาษรองที่ก้นตะกร้าได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเราอย่าเพิ่งล้างเห็ดนะคะต้องยังไม่ล้างค่ะจากนั้นนะคะก็นำใส่ลงไปในตะกร้าได้เลยค่ะเบามืออย่าให้ช้ำนะคะตอนจะนำมาประกอบอาหารค่อยนำมาล้างค่ะปิดฝาเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปแช่ช่องผักปกติเลยค่ะถ้าใครไม่มีตะกร้าแบบนี้นะคะใส่เป็นถุงพลาสติกก็ได้ค่ะแต่ต้องเจาะรูที่ถุงด้วยนะคะวิธีนี้สามารถเก็บได้ 2-3 วันโดยยังคงความแห้งและความสดอยู่เลยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ